รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำนะครับบ่ายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23 4โมงครึ่งอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทั้งนักร้องเป็นศิลปินเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ชายในฝันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยน้องอามกอดกันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอกอดทีสิโอ้จะกอดอาจารย์ก่อนเลยครับนี่ตายแล้วคุณผู้ชมวันนี้น้องอามมาเป็นแขกของเรานะครับต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปมาดูกันว่าหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนของน้องอามจะกินได้หรือเททิ้งยกมือเอาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้คือหอยเก่งนะเธอรู้จักหอยนั่นเอาล่ะผมจะลองคิดว่าแน่ๆมันต้องเทหอยลงไปในชามนี้แหละไหนจมชี้น้องอามปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่22ปีนี้30อุ๊ยไม่จริงอ่ะไม่เชื่อหรอกทำไมหน้าเธอเด็กอย่างเงี้ยปีนี้31แล้วครับอาจารย์ไม่มีรอยเย็บนะอุ๊ยตึงเป๊ะเลยอ่ะใส่หอยแล้วใส่อะไรอีกใส่หอยไปนะครับอันนี้พริกไทยใส่พริกไทยค่ะไม่น่าจะต้องใส่เยอะนะทำไมอ่ะเอาถ้าหอยไม่หอยเน่าๆใส่เยอะค่อยกบกินค่อยกบกินพริกไทยไว้จับกลิ่นหอยเน่าค่ะเฮ้ยอันนี้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยคืออะไรอ่ะไม่รู้อาจารย์มันดูอูมามิอ่ะอูมามิด้วยเหรออาจารย์นี่น่าจะผงกะหรี่นะครับมันมี2อย่างนะอ้าวเหรอครับเหมือนกันเออจริงด้วยอะไรอ่ะหุ้ยอันนี้มันหอมกว่าเอานี้แล้วกันเป็นคนมีจมูกใช้ได้เลยคุณผู้ชมจมูกทำที่ไหนอ่ะดูกลิ่นดมกลิ่นได้ดีมากเลยของจริงเลยเหรอน่าดีเลิศอยู่นะธรรมะหมดเลยครับผมธรรมะหมดเลยครับธรรมชาติลงโทษเลยอันนี้เกลือนะฮะใส่หมดเลยเกลือเหรอแค่เกลือแป้งแล้วเธอรู้เหรอเราจะใช้แป้งอะไรเธอรู้สิมันขาวโพลนี่อาจารย์มันไม่เหมือนกันเหรอครับเนี่ยอันนี้ไอซิ่งเนี่ยเลยอ่ะผมชอบหวานผมใส่ได้ไหมครับอาจารย์เธอรู้ได้ไงว่าไอซิ่งชิมสิโอ้แป้งเออไม่หวานเวลาทำปากจืดๆแล้วน่ารักอ่ะโอ้วจ้าโอ้วจ้าตายแล้วเป็นผู้ชายที่หล่อนะน้องอ่ะชิมอีกทีสิชิมอีกครับอาจารย์อะไรอ่ะน่ารักอ่ะตายแล้วเวลาก็ทำปากบางๆมันก็จับปากโอ้ยอาจารย์ทาหน้าดูก่อนพามันลื่นแล้วก็ชัวลื่นมาใช้ได้ครับอาจารย์มาพี่เช็ดให้โอ้โหอาจารย์นี่น่ารักอ่ะโอ้ยดูท่าทางจะน่ากินนะอันนี้ดูมีไขมันขึ้นมานิดนึงเฮ้ยอันนี้สะอาดปะเนี่ยเขาไม่มีการเอาน้ำในส้วมมาหรอกค่ะทำของกินได้เท่านั้นจ้ะคุณโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะนิดนึงอาจารย์ตีไข่ซะพอแล้วกันฮะอาจารย์อ๋อใส่ไปเลยใช่ไหมผมชอบกินไข่ครับนี่เธอชอบกินไข่มากกว่าหอยเหรออุ้ยอาจารย์อาจารย์อ้าวก็เธอไม่เลือกล่ะเธอจะใช้ไข่อะไรล่ะอาจารย์รายการนี้หลอกขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยหมุนหมุนต้องหมุนถ้าหมุนแล้วเป็นไงหมุนแล้วมันสวยดีหมุนแล้วมันสวยดีอุ๊ยตายว่างๆชวนพี่ไปสิมานั่งหมุนไข่เล่นพี่ชอบป่ะอู้ใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรพิเศษของอาไว้นะครับมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วครับเสิร์ฟเลยแรงไปไหมเนี่ยกินหอยสดขนาดนี้กระทะก็อุตส่าห์ติดให้นะโอเคน้ำหอยนี่น่าจะช่วยโอ้เรียบร้อยใส่น้ำตาลสักหน่อยไหมครับอาจารย์ฮะส
ใส่ไปที่ไหนเอาใส่นี่ที่เหรออ๋อใช่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 อาจารย์ฉันจะรู้ไหมล่ะนี่หรือผมไม่ใส่ดีอาจารย์ฮะมาขยะขนาดนี้ไม่หรอกฉันแกล้งพูดเป็นงั้นแหละสักนิดนึงครับกำลังสนุกเลยผมไม่ต้องกินใช่ไหมอาจารย์จานนี้ก็กินงั้นพอแล้วถ้าผมต้องกินอ่ะทอดเลยแล้วกันใส่น้ำมันใส่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรหอยทอดครับของน้องอาร์มผมดูจากขวดแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันแบบฝรั่งมันจะมีน้ำมันบางขวดที่ใช้สำหรับคุกกิ้งอ้าวนะครับบางขวดจะสำหรับมาสักมาสักอาจารย์จะถูเยอะขนลุกเพราะฉะนั้นถ้าน้องอาร์มใช้ผิดเราก็ต้องเปลี่ยนจากครัวนี้เป็นมาสาจมาสาจว้าวน้ำมันต้องร้อนก่อนใช่ไหมครับเนี่ยพอเช็ดเสร็จโอ้ยดูน่ากินเนาะจ้ามันเหมือนไข่เจียวเลยอ่ะเหรอพี่ว่าไข่เจียวบ้านพี่เองหน้าตาดีกว่านี้นะอาจารย์ให้กำลังใจผมมากเลยไข่เจียวชัดๆเลยอาจารย์สูตรของผมเนาะเป็นไข่เจียวเราไม่ใส่ผักไม่อะไรแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ใช่ไหมเออมันมีผักอยู่ด้วยไม่ถามเปิดเธอไม่กินผักกินครับอาจารย์อ๋อเธอไม่ชอบกินผักชีใช่ต้องอามเป็นคนมีไหวพริบนะไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวเราต้องใส่ในกระทะเล็กเดี๋ยวฉันย้ายกระทะร้อนนะเธออยู่เฉยเฉยเดี๋ยวฉันกลัวเธอเป็นอะไรผู้จัดการเธอมาฆ่าฉันนี่ดูซีไหมหรือยังอาจารย์จะไหมแล้วอ่ะอาจารย์นะไม่ไหมหรอกหอยนั่นนะไหมนี่เราเอารูปร่างหน้าตาไว้โอ้เก่งอ่ะรู้จักเอาผักลงก่อนเอาหอยปิดหน้าเฮ้ยสีโอเคอาจารย์โอ้เก่งอ่ะตายแล้วทดสอบผ่านล่ะรูปร่างฉันหน้าตาใช่ไหมหน้าตาได้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปคลายทิ้งแล้วเราค่อยปิดท้ายด้วยการตกแต่งเพื่อการโรยหน้าของเราครับโอ้ยดูดีเชียเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเปล่านะครับโอ้ยตายแล้วอาจารย์ก่อนปรับปลื้มใจที่น้องให้เกียรติพี่คุณผู้ชมเขาทำได้ดีนะคุณชมนะกลิ่นไข่เจียวชัดมากเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูมัสมั่นฮอกช็อปมาฝากค่ะวิธีทำมัสมั่นเริ่มจากใส่กะทิพร้อมปรุงตาโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตาโลโบลงผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วเติมน้ำใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าและถั่วลิสงคั่วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนมันฝรั่งสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฮอกช็อปตั้งกระทะพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มลงผัดจนเนยละลายแล้วนำฮอกช็อปลงจี่ระหว่างจี่ให้โรยพริกไทยดำบดหยาบจี่จนฮอกช็อปสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดฮอกช็อปจี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักมัสมั่นที่เตรียมไว้ราดลงไปตกแต่งด้วยอบเชยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมัสมั่นฮอกช็อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไก่ตะไคร้คลุกพริกขี้หนูข่าสับหญ้าตะไคร้ซอยกระเทียมและหอมแดงซอยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อสันในไก่สับเครื่องที่คลุกเตรียมไว้ไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำปลากะทิสำเร็จรูปขมิ้นผงใบมะกรูดซอยและแป้งข้าวโพดลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดและเหนียวได้ที่ปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมลงในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มตะไคร้ให้เป็นทรงสวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์
ลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนนำไก่ตะไคร้ลงจี่จนสุกทั่วดีจัดไก่ตะไคร้ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้น้องอาร์มพรีเซนต์ครับจานนี้เป็นไข่เจียวหอยใส่ผงกะหรี่ผมรู้สึกว่าผมใส่ไข่เยอะไปนิดนึงแป้งอะไรดูเป็นไข่เจียวเลยไม่หรอกไข่ฟองเดียวก็ถูกแล้วแล้วใช่ไหมครับแต่เธอหยิบแป้งผิดอ้าวเหรอครับเธอใช้แป้งทำเค้กนั่นไงว่าแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วทำหอยทอดอ่ะเขาจะมีสูตรผสมแป้งหลายสูตรเลยแต่จริงๆแล้วก็คือต้องมีแป้งมันอ๋อครับใช่ไหมแล้วก็มีแป้งทอดกรอบที่เขามีสำเร็จรูปก็ได้ง่ายดีหรือไม่จะผสมเองเขาก็มีแป้งข้าวเจ้านิดนึงแป้งสาลีนิดนึงหรือก็ต้องมีแป้งมันอ่ะน้องอามชิมก่อนเซ่เผื่อเป็นไรไปเดี๋ยวพี่จะได้เก็บตัวนี้ไปให้หมอดูงั้นพิสูจน์ไม่ได้ครับอาจารย์ผมเป็นผู้น้อยผมต้องให้อ๋อตายแล้วอาจารย์ก่อนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องละพี่ขอตับแทนกลับเอาหน้าเอาเถอะอาจารย์น่ารักอะเหมือนป้อนข้าวลูกอร่อยจังเอาอีกแล้วชักไม่ค่อยเชื่อหันเพื่อนหน่อยหันเพื่อนหน่อยหันเพื่อนหน่อยอ้วนเลยเหรอตายแล้วถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นการเข้าครัวจริงจังครั้งแรกในชีวิตใช่ป่ะพี่ถามตรงๆทำบ้างครับแต่ว่าเนาะส่วนใหญ่คือทำอะไรง่ายๆกะเพราไม่ซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมเขาทำได้ดีนะคุณผู้ชมนะกลิ่นไข่เจียวชัดมากโอ้โหเค็มเหลือเกินเหลือเกินไม่ผมทำไว้แบบเป็นสูตรที่กินกับข้าวสวยง่ายอาจารย์หอยบ้านไหนกินกับข้าวสวยหอยทอดฉันว่านะเธอทำคนเดียวอะเมื่อกี้ก็ดูท่าทางจะรอดแล้วครับเธอฟังผู้จัดการมากไปฉันบอกแล้วผ่าจนมานี่เลยผู้จัดการมาชิมมานี่พี่แว่นมาพี่แว่นพี่แว่นเข้ามาเลยผู้จัดการเขาเป็นคนบอกดีนะตรงนี้ว่าเนื้อหอยเลยพี่เนื้อหอยอร่อยว่ะน่าเข้าข้างกันโอ้โหหน้าตายมากเลยนะหน้าตายมากเลยนะง่ายมากธรรมดาเรากินล้างด้วยไปกินอ๋อง่ายอันนี้มันเป็นสูตรพิเศษโอเคคุณผู้ชมดูเขาต่อไปแล้วกันสองคนน่าฉันกลับบ้านแล้วกันขอบคุณพี่แว่นมากตกลงเขายังไม่ตอบเลยว่าเป็นยังไงเข้มใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าเข้มกล่องแล้วก็มันเลยไหนผมใส่อูมามิเยอะไงเราให้เกียรติผู้จัดการเขานะเขาบอกว่าเค็มนิดนึงแต่ว่ากลมกล่อมก็ถือว่าหอยทอดหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนเมื่อกี้เธอบอกไข่เจียวใช่ไหมหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนของน้องอามกินได้เดี๋ยวช่วงหน้าจันนี่สักทำให้ชิมบ้างดีกว่ากับเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริกกะปิติดตามชมครับตอนนี้เขาเพลงตัวดังมากเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ชื่อเพลงอะไรพอได้ครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าเห็นใจกันพอประมาณครับเห็นใจกันพอประมาณครับเหมือนมีเลสไนจะบอกอะไรพี่หรือเปล่าร้องให้ฟังสดได้ไหมพี่อยากฟังได้เลยครับอาจารย์ครับถึงนั้นก็เคยแล้วจะทิ้งมันฉันไว้ทำไมในเมื่อเธอไม่มีใจก็จากกันช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูต้มยำน้ำข้นสามสหายมาให้ลองชิมกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือด
ใส่คาหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดลงต้มจนเดือดจากนั้นใส่เห็ดฟางและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาแล้วเติมนมข้นจืดต้มจนเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันจัดเกี๊ยวกุ้งลวกสุกขนมจีบปูนึ่งสุกและเกี๊ยวซ่าต้มสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำต้มยำโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยวางช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริกกะปินะน้องอาร์มครับพี่เสิร์ฟท็อปด้วยกุ้งทอดโอ้ยดีงามมันเป็นสูตรที่แบบรังสรรค์ขึ้นมาสำหรับครับพี่ก็ใช้เกล็ดขนมปังก่อนพี่จะลงมือทำอ่ะพี่จะเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมแป้งเมื่อกี้เธอหยิบแป้งผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมเป็นไข่เจียวเลยพี่ก็เลยต้องจำยี่ห้อแป้งเพราะพี่ไม่ชอบการยัดเยียดโฆษณาโกกิไปถึงตลาดบอกรู้กันโอ้เขาไม่คิดว่าอาจารย์ด่าเขาเลยอะไรอย่างนี้ไม่จะด่าได้ไงกูใช่ไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะใส่น้ำเย็นต้องเป็นน้ำเย็นด้วย yes เพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเย็นตามไปด้วยเสร็จแล้วก็คนเย็นคนเข้ากันอ่ะกระทะเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันอาจารย์ถ้าทอดอาจารย์ก็ใช้น้ำมันขวดนี้คุณผู้ชมมะละกอตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนครับแต่เดี๋ยวพี่ก็จะเตรียมแบบจุ่มเออตอนนี้เพลงเธอดังมากเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ชื่อเพลงอะไรพอได้ครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าเห็นใจกันพอประมาณครับเห็นใจกันพอประมาณครับเหมือนมีเลสในจะบอกอะไรพี่หรือเปล่าใช่ครับเหรอลองให้ฟังสดได้ไหมพี่อยากฟังได้เลยครับอาจารย์ครับเธอนั้นรักเขาแล้วก็ยังหวังฉันไว้ทำไมในเมื่อเธอไม่มีใจก็จากกันยิ่งเธอฝืนยิ่งร้ายเจ็บและช้ำไม่หวั่นหวั่นแค่บอกลาคำเดียวเท่านั้นเข้าใจหากใจเธอนั้นรักเขาจงไปอยู่กับเขาอย่าห่วงทางนึกแล้วจงใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ อันนี้ขอเก็บไว้นะครับผมครับอาจารย์บอกพี่แว่นนะว่าถ้าเขาต้องการผู้ร่วมแสดงเวลาเธอไปร้องเพลงเรียกชื่อได้แน่นอนครับเดี๋ยวพี่ทำเองไปเดี๋ยวจะกระเด็นโดนเธอจุ่มแป้งเปียกเสร็จแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็หย่อนแต่เธอต้องระวังนะมันจะกระเด็นสองตัวนี้ได้แล้วเนกกรอบเชียร์เห็นไหมโหพอเราทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวพี่จะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมกุ้งดูน่ากินไหมต่อไปก๋วยเตี๋ยวคั่วถ้าเป็นผัดเราก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองใช่ไหมครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนก๋วยเตี๋ยวตำรับนี้ของอาจารย์เนี่ยอร่อยมากแล้วปกติอาจารย์จะไม่เคยแบบเผยเคล็ดลับนี้ให้ใครเลยเรียกว่าคนที่มาเนี่ยอาจารย์จะเลือกอย่างน้องอาร์มมาเนี่ยพี่เอาสูตรนี้ให้เลยโอ้อาจารย์จริงเพราะพี่ถือว่านี่ถ้าวันนี้ถ้าน้องอาร์มเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคั่วตำรับนี้นะนี่เปิดเป็นอาชีพไปเลยพี่เซ็นชื่อให้ได้เลยซิกเนเจอร์บายน้องยิ่งเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไก่ที่หมักไว้แล้วอ่ะยีๆไปเลยน้องอาร์มเห็นใช่ไหมเราใช้กระทะตาอะไรม้าลายครับอุ้ยตายตายเขานี่เอาเสียบพูดไม่ได้ครับอาจารย์พูดทำไมอะว่าม้าลายพอไก่เริ่มสุกเห็นไหมไก่สุกแล้วเปลี่ยนสีครับเราก็จะไม่ผัดนานมากจนกระทั่งไก่เนี่ยแห้งคุณผู้ชมเราก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงไปผัดเราต้องผัดจนกระทั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวมีกลิ่นหอมก็ปลาหมึกแก้วใส่ไปหน่อยนึงครับอาจารย์จะใส่ไข่ลงไป1ฟองครับแล้วก๋วยเตี๋ยวกบหอมจังหอมเนาะครับเริ่มน่ากินละทีนี้อาจารย์นิสาก็ขี้เกียจจะโขลกน้ำพริกเองก็ไปซื้อน้ำพริกกะปิเป็นขวดแบบนี้โอ้ครับหอมไหมดีครับโลโบใส่ลงไปเลยนิดละกันฉันชอบรสจัดหน่อยนี่โอ้ตากินน้ำพริกหอมมากเลย
ปุ๊บปิดเตาลองด้วยผักกาดไว้ใช่ไหมครับปุ๊บเราก็จะใส่ต้นหอมเสร็จแล้วเรายังอย่าลืมสินี่กินตอนแรกของเราเราจะต้องเอามาแต่งหน้าเนี่ยจะให้น้องอามมาไปเปิดร้านนะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกุ้งทอดใช่ไหมครับอันนี้เป็นมายองเนสครับบอลลี่ขออนุญาตนะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าพอใส่ไปหน่อยนึงมันจะดูน่ารับประทานมากขึ้นอ๋อมายองเนสก็กินกับของทอดหรือกุ้งทอดก็จะอร่อยนี่เห็นไหมว้าวเสร็จแล้วพอยกมามันก็จะดูน่ารับประทานมากเสร็จเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริกกะปิตำรับพิเศษของน้องอามครับอาเรียนเชิญคุณพี่แว่นมาชิมด้วยกันนะคะปกติกินนอกกองไม่ได้กินในกองปกติเขากินอยู่แถวสนามกีฬาค่ะอยู่ข้างสนามบาสใช่อยู่ข้างสนามบาสนะคะชิมเลยนะครับหัวอร่อยจะไม่ทันจะอะไรเลยทำรายการอาหารได้เลยอ่ะพอเข้าปากอร่อยแว่นก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดมก่อนนะนะรสชาติของมายองเนสโอเคไหมดีมากครับเขินนะนะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แว่นที่พาน้องอาร์มมารายการของเรานะขอบคุณมากๆเลยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการชื่อรายการอะไรวะชื่อรายการอะไรวะชื่อรายการอะไรวะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำมากบ่ายๆแบบนี้4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเวลา4โมงครึ่งนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์นะบอกเวลาเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ลาคุณผู้ชมเหรอเรากินแล้วครับอาจารย์ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับลาเถอะครับสวัสดีครับกินได้แล้วทีนี้อาเชิญค่ะอาจารย์อร่อยจริงจริงเหรอกลิ่นมันได้พอดีนะซีซั่น2ฮะอาจารย์จะขึ้นชกดูกูตั้งการโอ้โหถือกระทะดีกว่ามั้ยครับผมอย่านะแล้วคู่ชกของฉันใครครับก้องปิยะผมก็อุบัติเหตุหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในมอเตอร์ไซค์นะคือถามดิมก็หายปลาหักแขนหักข้อมือหักนิ้วขาดครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นชกชกอะไรช่วงล่างน้องยังโอเคครับอ๋อไม่ยังไม่หักเลยครับยังไม่หักเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ